มานอนอะไรตรงนี้เนี่ยคุณยาเฮ้ยนี่จะไปไหนเนี่ยนี่ผมถามจริงว่าคุณจะทิ้งผมให้นอนอยู่ตรงนี้ได้ลงคอเหรอโอ๊ยใจทำจังคุณสิวาก็ใช่ไงนี่สามีของคุณไงคุณลืมไปแล้วเหรอเนี่ยนี่คุณหยุดพูดอะไรบ้าๆเลยนะโอ๊ยโอ๊ยไม่ได้บ้าอย่างเดียวนะจะทำอะไรบ้าๆได้โอ๊ยนี่คุณเป็นบ้าเหรอนี่ปล่อยนะฉันมีธุระสำคัญต้องไปทำไม่ได้บ้าจริงๆเขาบอกไปแล้วไงแล้วนี่ธุระอะไรเหรอผมไปด้วยสิฉันไม่มีเวลามาเล่นมุกกับคุณนะผมไม่ได้เล่นมุกนะผมพูดจริงๆคุณไปไหนผมไปด้วยนะแล้วถามจริงผมมานอนตากยุงคนเดียวอยู่แบบเนี้ยไม่สงสารผมหรอไม่สงสารไม่อยากรู้ด้วยอ้าวนี่ที่ผมนอนอยู่ตรงนี้เพราะว่าคุณล็อกห้องไงนี่คนบ้านี่โอ้ยขอโทษนะที่กลับดึกอะขอโทษทำไมคุณจะกลับกี่โมงก็เรื่องของคุณโอ้ยอะไรของคุณเนี่ยปากดีแบบนี้เนี่ยแก้ไขยังไงดีนะนี่ลิปสติกของคุณไงไม่ใช่ของฉันของเยแป้งครับเปล่าสีแบบนี้เนี่ยนะไหนอ่ะของฉันเองแหละลืมเหรอคะพี่สิวาว่าเมื่อคืนจันลืมทิ้งไว้แล้วพี่สิวาก็เก็บมาให้หรือว่าเมาจนจำอะไรไม่ได้งั้นเดี๋ยวจันจะทวนความจำให้แล้วกันนะคะว่าเมื่อคืนพี่สิวาทำอะไรบ้างพอคุณแม่รู้ว่าพี่สิวาจะไปเป็นพยานให้อ่ะท่านก็ดีใจใหญ่เลยค่ะแต่ท่านก็ดุจันใหญ่เลยเหมือนกันหาว่าจันเนี่ยไปเตือนพี่สิวามาเป็นพยานให้กว่าจันจะไปอธิบายให้คุณแม่เข้าใจเนี่ยว่าพี่สิวาเป็นคนขอมาเป็นพยานให้กับจันเองเนี่ยแน่นอนจันเหนื่อยเลยค่ะคุณจันครับผมว่าดีนะคะที่เมื่อคืนเราเจอกันไม่อย่างนั้นจันคงเข้าใจผิดเรื่องพี่สิวากับพาไลไปอีกด่านเลย